แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากคุณผู้ชมคะปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นปัญหาที่หลายประเทศกังวลนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เตือนทุกประเทศทั่วโลกระวังน้ำทะเลหนุนสูงโดยอาจเกิดภัยพิบัติทั่วโลกจากน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับหมู่เกาะหลายแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลทั่วโลก3เท่านับตั้งแต่ปี2523และระดับน้ำทะเลในภูมิภาคนั้นเพิ่มสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลทั่วโลก2เท่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างแรกก็คือเมื่ออากาศร้อนขึ้นมหาสมุทรจะดูดซับก๊าซเรือนกระจกและเก็บความร้อนจนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นปริมาตรจะขยายตัวค่ะทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนอีกกรณีก็คือเกิดจากเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นจะทำให้ธารน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วและไหลไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นมีการประเมินจาก IPCC ว่าในแต่ละปีระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นปีละ 3.3 มิลลิเมตรฟังดูแล้วอาจจะเหมือนไม่มากนะคะแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็จะทำให้หลายเมืองจมน้ำได้เหมือนกันซึ่งถ้านับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2443จนมาถึงปัจจุบันระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นมาแล้ว17เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกแบบทวีคูณคาดว่าภายในปีพ.ศ. 2643หากโลกยังไม่หยุดร้อนขึ้นก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง90เซนติเมตรเลยทีเดียวและจากปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลกก็จะทำให้ประชาชนเกือบ 1,000 ล้านคนเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการคาดการล่วงหน้านะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ในอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเพื่อช่วยกันชะลอไม่ให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ